สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตศักดิ์สิทธิ์กุมมือร้ายเดินเคียงกันบ่าวสาวเวอร์ชันนี้สวยหล่อมากทำเอาหลายคนกรี๊ดหนักเลยทีเดียวครับหลังคู่รักคู่หวานอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์และร้ายพิชยทัณฑ์จันทร์พุฒปรากฏตัวในลุคบ่าวสาวเต็มยศเพื่อคอสเพลย์เป็นตัวละครหลักโนบิตะกับชิซุกะในงานแถลงข่าวภาพยนตร์แห่งปีโดราเอมอนสแตนด์บายมีทูณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินที่จะได้เข้าพิธีมงคลสมรสกันตามท้องเรื่องนั่นเองซึ่งนอกจากโตบร้ายยังได้แต่งตัวจัดเต็มมาในชุดวิวาแถมหน้าผมก็ยังถอดแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนมาแบบเป๊ะๆจนเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์แล้วหลายๆคนก็ยังแซวอีกว่าถือเป็นการซ้อมใหญ่สำหรับงานวิวาของทั้งคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2564นี้ด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ